สวัสดีครับวันนี้มาดูการเก็บ Data Logger นะครับจากกล่องนะครับว่าเซ็นเซอร์แต่ละตัวที่เราจูนไปความแตกต่างในการทำงานแตกต่างกันเท่าไหร่ยังไงนะครับเผื่อว่าเวลาจูนเราจะได้รู้ว่าค่าตัวไหนสูงต่ำกว่าตัวไหนเมื่อไหร่มาเมื่อไหร่หายนะครับ ก็ใช้ Arduino นะครับบวกกับบอร์ดเดิมแล้วก็ดึงสัญญาณเข้ามาอ่านนะครับแล้วเก็บค่าไว้ใน Data Logger นะครับตัวนี้เก็บลงไปที่คอมพิวเตอร์นะครับเดี๋ยวผมจะลองสตาร์ทเครื่องดูนะครับก็กดเชื่อมต่อกับระบบนะครับข้อมูลก็จะเริ่มบันทึกเข้ามานะครับไว้100บรรทัดแล้วก็แอคทีฟใหม่นะครับตัวนี้จะเห็นว่าเซ็นเซอร์ที่โชว์ในกราฟนี่ผมดึงมาเฉพาะเป็นจากช่วง80กว่าเดี๋ยวลองไปดูที่ต้นๆนะครับหลังจากเสร็จ100บรรทัดครับมันก็จะรีเซ็ตใหม่ครับเก็บค่าแล้วก็จะเก็บค่า data ตรงนี้กราฟสีน้ำเงินนะครับตัวบนคือสัญญาณเร็วอินนะครับเร็วเอาคือสีชมพูนะครับเราจะรู้ว่าช่วงที่เราหลอกด้านล่างนะครับค่าต่างกันเท่าไหร่เดี๋ยวผมสไลด์กราฟขึ้นข้างบนหน่อยโอเคนะครับก็จะมีเร็วอินเร็วเอานะครับคันเร่ง i ที่1แมปแล้วก็ air flow นะครับนะครับก็จะประมาณนี้นะครับในการเก็บ data logger ข้อมูลการทำงานของเซ็นเซอร์นะครับเอาไว้เวลาจูนนะครับจะได้รู้ว่าค่าตัวไหนเท่าไหร่จูนเยอะจูนน้อยต่างกันเท่าไหร่นะครับเป็นพื้นฐานเผื่อใครสนใจก็ลองติดต่อมานะครับ make to order ได้นะครับทำตามสั่งครับโอเคขอบคุณที่รับชมครับ